คอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตที่เครียดพอสมควรในระดับนึงเลยเพราะว่าเหมือนเป็นคอนเสิร์ตแรกที่ต้องเรียกได้ว่าคิดหลายๆอย่างเองด้วยกันหมดทั้งผมแล้วก็ทั้งคริสอะไรเงี้ยครับผมก็คือไม่ว่าจะเป็นการเลือกเพลงหรือว่าการทำโชว์ต่างๆก็คือต้องมานั่งประชุมกันนั่งคิดด้วยกันว่าเพลงนี้เราร้องไหวไหมหรือว่าโชว์แบบนี้มันจะโอเคไหมทุกคนจะสนุกไหมทุกคนจะเอ็นเตอร์เทนตามไหมแฟนคลับของทุกบ้านรู้สึกว่าพอเราโชว์อะไรออกไปแล้วหรือว่าร้องเพลงอะไรแล้วเราเขามีความรู้สึกร่วมหรือว่ามีส่วนร่วมในสิ่งที่เรากำลังโชว์ไปแค่โบกแท่งไฟตามแค่นี้ก็รู้สึกว่าประทับใจมากแหละคือขออนุญาตพูดเกริ่นนิดนึงก็คือจริงๆแล้วตัว LOL Fan Fest เนี่ยมันถูกประกาศว่าจะจัดมาตั้งแต่ปี2020ครับผมแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดก็ถูกเลื่อนมาเรื่อยๆและช่วง2020อ่ะก็เป็นช่วงที่ผมกำลังเริ่มคิดแล้วว่าอยากเรียนต่อแล้วก็เป็นช่วงที่แบบว่าก็เลยคิดว่าจะเอาโชว์หลายๆอย่างหรือว่าเพลงหลายๆเพลงเนี่ยมาใช้ในการที่แบบว่าเผื่อในอนาคตเราไปเรียนต่ออะไรแบบนี้เรื่องเรียนต่อก็ยังคิดอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เราต้องเอาเงินในจุดของเรียนต่อไปใช้กับการซื้อบ้านก่อนน้องคิดเข้ามาส่องแฮชแท็กแล้วน้ำตาไหลเลยเป็นคนอ่อนไหวง่ายจริงเป็นคนคิดมากในคอนเสิร์ตก็คือตอนประชุมกันหรือว่าตอนซ้อมอะไรเงี้ยครับก็เป็นคนที่แบบใส่ใจรายละเอียดมากจริงมากจริงมากจนถึงขนาดที่ปุ๊บมากจนถึงขนาดที่ว่าคือผมอาจจะเป็นมีปัญหาเรื่องจำเนื้อเพลงอะไรแบบนี้เราก็จะโฟกัสเรื่องเนื้อเพลงแต่ว่าคริสเป็นคนจำเนื้อเพลงไวมากเขาก็จะมูฟออนไปเรื่องต่อไปไม่ว่าจะเป็นการรันคิวต่างๆทาร์ซิชั่นระหว่างโชว์อะไรเงี้ยครับผมมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยกลัวตามน้องไม่ทันกดดันมากเลยก็โฟกัสไปทีละอย่างครับอย่างที่ผมบอกก็คือผมเป็นคนจำเนื้อเพลงไม่เก่งผมก็โฟกัสที่เนื้อเพลงก่อนแล้วก็ให้คริสเคลียร์เรื่องเหมือนแบบเราต้องเพอร์ฟอร์ม2เป็นคู่ถูกไหมครับผมเพราะงั้นเราจะแบบถ้าเกิดเพอร์ฟอร์มแล้วคิดจำเนื้อเพลงได้แต่ผมจำเนื้อเพลงไม่ได้เนี่ยอะไรเงี้ยมันจะมูฟออนต่อไม่ได้ผมก็เลยแบบไล่ไปทีละสเต็ปมากกว่าคือค่อยๆทำใช่แล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรหรือว่าเครียดมากๆเนี่ยก็ไปหาพวกพี่ๆครับพี่ออฟพี่เต้พี่นิวพี่กันเขาจะเป็นแบบช่วยได้ใช่ไหมช่วยได้เขาให้เนื้อเพลงเราได้ครับผมเพราะเราเครียดมากแบบใช่เครียดมากแล้วคือเราจะเห็นโชว์ของคู่อื่นๆแล้วโชว์พี่ออฟพี่กันพี่เต้พี่นิวอะไรเงี้ยทำให้เราแบบหายเครียดได้เพราะว่าแบบเป็นโชว์ที่สนุกมากก็คุยกันในระดับนึงครับส่วนใหญ่พอเคลียร์คอนเสิร์ตไปแล้วเหมือนโล่งมากกว่าโล่งจริงๆรู้สึกเหมือนแบบปล่อยตัวเองในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าช่วงใกล้คอนเสิร์ตก็จะไม่ทานของทอดไม่ทานดึกกลัวแบบกดไหลย้อนแล้วกระทบเสียงอะไรเงี้ยครับโหเยอะแยะไปหมดเลยพอจบคอนเสิร์ตปุ๊บโอ้ผมกินทุกอย่างที่ผมอยากกินเลยเคลียร์ตัวเองมากแล้วก็พอจบคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยสิ่งที่คุยกับคิดไม่ใช่เรื่องคอนเสิร์ตเยอะนักแต่ว่าเป็นการเล่นเกมด้วยกันมากกว่าเมื่อคืนก็เพิ่งจะเล่นเกมด้วยกันปลดปล่อยแล้วปลดปล่อยใช่เหมือนแบบก่อนหน้านั้นคือไม่กล้านอนดึกมากเดี๋ยวกระทบเสียงการเดินทางและการเติบโตครับอย่างที่บอกผมกับสิ่งเราต่างกันมากครับทั้งความใฝ่ฝันสิ่งที่เราผมไม่รู้จริงๆครับว่าโอกาสสุดท้ายที่เราจะมีโอกาสได้ยืนอยู่ด้วยกันที่เราจะร้องเพลงให้ทุกคนฟังมันจะมาอีกเมื่อไหร่ครับผมไม่รู้วันพรุ่งนี้มันคือวันไหนมันอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือคอนเสิร์ตนี้แล้วก็ได้ครับอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนเลยผมไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้แบบได้ขึ้นมาเพอร์ฟอร์มในคอนเสิร์ตที่ใหญ่ระดับนี้กับคริสอีกหรือเปล่าแต่ว่าก็รู้สึกว่างานอื่นๆที่เป็นงานลูกค้าก็ยังมีอยู่นะคือตื่นเช้ามาผมเพิ่งทราบว่าอ๋อครบ6ปีพอดีเลยตำนานเลยล่ะครับตำนานเลยล่ะครับจะได้มาสร้างอะไรให้กับสิงโตบ้างโอกาสครับเพราะว่าก็พูดได้ตามตรงว่าถ้าเกิดว่าไม่มีโซตัสในวันนั้นก็คงไม่มีสิงโตในวันนี้จริงๆก็เปิดโอกาสในการแสดงของสิ่งหลายๆเรื่องต่อมาเยอะมากซีรีส์วายใน6ปีที่แล้วกับตอนนี้มันต่างกันไหมครับโปรดักชันที่ใหญ่ขึ้น
รายละเอียดและคุณภาพที่สูงขึ้นเหมือนพอมันเปิดกว้างมากขึ้นเกิดอะไรขึ้น พอซีรีส์ถูกเปิดกว้างมากขึ้นสังคมยอมรับมากขึ้นมันก็จะเกิดการแข่งขันในหมู่ผู้ผลิตมากขึ้นทำให้ผู้ชมหลายๆท่านมีทางเลือกในการรับชมซีรีส์มากขึ้นอาจจะซีรีส์เรื่องนี้ถูกคอผู้บริโภคในเรื่องของโปรดักชันในเรื่องของบทหรือว่าในเรื่องของตัวนักแสดงเองอะไรเงี้ยครับก็มีโอกาสได้เลือกหลากหลายมากขึ้นเอาจริงๆตอนที่เราเริ่มทำงานในปีแรกๆเราก็คิดแค่ว่าโอเคแค่ทำงานไปเรื่อยๆก็พอใจแล้วแค่มีงานทำไปเรื่อยๆเราพอใจแล้วเราไม่ได้หวังว่าจะโด่งดังหรือว่าจะมีงานหรือว่าเป็นที่รู้จักมากมายขนาดนั้นเลยแต่ว่าโซตัสก็นับว่าประสบความสำเร็จมากกว่าที่เราคาดคิดคนมองด้วยว่ามันเป็นซีรีส์ที่ไม่ต้องมีการฉากจูบที่ดูดดื่มหรือว่าอะไรบนเตียงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยในมุมสิงโตมองที่ว่าไงบ้างก็จริงๆมันเป็นแล้วแต่เทสของแต่ละคนบางคนก็อาจจะชอบให้มีฉากที่เลิฟซีนต่างๆอะไรเงี้ยครับหลายๆคนก็บางคนก็ชอบแค่ผิวเผินอะไรแบบนี้ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าในปัจจุบันเนี้ยซีรีส์ค่อนข้างเปิดกว้างมากว่าจะมีซีนเลิฟซีนหรือไม่มีเลิฟซีนก็ได้แล้วแต่ว่าคนที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยจะชอบแบบไหนซึ่งเหมือนกับว่าโซตัสในปีนั้นๆน่ะเป็นปีแรกๆที่มีซีรีส์เป็นซีรีส์วายเรื่องแรกๆนะครับผมก็อาจจะพูดได้ว่าตอนนั้นผู้บริโภคยังไม่มีทางเลือกมากนะก็เลยบูมขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโชคของสิงห์แล้วก็ของทุกๆคนเหมือนกันพี่ซื้อบ้านยังไงคะบ้านปลายครับบ้านปลายบ้านปลายจริงๆครับตอนนี้ค่าอินทีเรียแล้วพวกตกแต่งภายในก็ 2.5 แล้วอ่ะอันนี้คือเป็นบ้านสำเร็จรูปไหมสำเร็จรูปครับโครงการครับก็ไม่ได้เชิงต่อเติมครับเหมือนกับว่าตกแต่งภายในอินทีเรียเฉยๆเพราะว่าไหนๆก็ทำทั้งทีเราก็อยากแบบด้วยความที่เราไม่ได้ซื้อเป็นบ้านเดี่ยวเพราะงั้นเราก็เลยใส่ใจในเรื่องของการตกแต่งนิดนึง อย่างปลูกผนังกันเสียงอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามองว่าในอนาคตเนี่ยเราน่าจะได้มีโอกาสได้ใช้ห้องที่เป็นแบบคล้ายๆสตูดิโอรูมอะไรเงี้ยในการแบบเผื่อในอนาคตแคสเกมเผื่อในอนาคตแบบซ้อมร้องเพลงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันต้องใช้พื้นที่ที่เก็บเสียงพอสมควรแคสเกมอาจจะเสียงดังแคสเกมอาจจะไม่ได้เสียงดังแต่ว่าเล่นเกมกับเพื่อนน่าจะเสียงดังตอนแรกคิดว่าเท่าไหร่นะตอนนี้ไป 2.5 แล้วตอนแรกคิดไว้เท่าไหร่ไม่น่าจะเกิน7ครับหมายถึงว่าแบบรวมทั้งหมดไม่น่าจะเกิน7ตอนนี้เกินไปแล้วครับเกินจาก7มา 2.5 ใช่ครับไม่ได้มีบ้านในฝันที่เป็นสเปคตายตัวมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าปกติแล้วผมอยู่คอนโดก็แทบจะเรียกได้ว่าทำงานเสร็จกลับมาก็นอนอย่างเดียวก็เลยไม่ค่อยมีบ้านในฝันในหัวเท่าไหร่ตามใจตัวเองเยอะพอสมควรอย่างทำโทนสีบ้านก็ออกไปโทนสีดำสีมืดจริงๆเหตุผลของการทำบ้านมาก่อนเรื่องเรียนเพราะว่าพ่อเข่าเสื่อมแล้วเวลาถ้าเกิดว่าในอนาคตจำเป็นต้องผ่าตัดเนี่ยบ้านหลังเก่าห้องน้ำอยู่ชั้นล่างห้องนอนอยู่ชั้นบนพักฟื้นลำบากใช่เราก็รู้สึกว่าบ้านก่อนดีกว่าเราหยุดครอบครัวก่อนเขาไม่ได้บอกพ่อเรื่องนี้ยังไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าเราหยุดอะไรเงี้ยครับเราแค่บอกพ่อว่าเราซื้อพ่อตามใจทุกอย่างอยู่แล้วเราทำด้วยความเต็มใจเราทำด้วยความเต็มใจเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบไม่ได้รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้รู้สึกเรื่องเกี่ยวกับการที่เราตัดสินใจทำอะไรลงไปอยากเรียนฟิล์มโปรดักชันแต่ว่านั่นแหละครับมันใช้งบประมาณเยอะพอสมควรแล้วก็พ่อก็จริงๆเรื่องไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยพ่อก็เป็นห่วงเรื่องอย่างที่เรื่องที่เป็นกระแสในช่วงก่อนหน้านั้นเรื่องแบบเหยียดเชื้อชาติอะไรเงี้ยครับพ่อก็ห่วงแต่ว่าเราก็คอยกล่อมพ่ออยู่ตลอดว่าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงได้ตั้งเลือกประเทศไว้ยังคะว่าอยากไปที่ไหนอยากไปอเมริกาแต่ว่าก็นั่นแหละต้องเก็บเงินก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ